ย้อนไป2เดือนที่แล้ว28มกราคมเป็นวันที่ตุมรู้สึกว่าชีวิตตุมนั่นคือจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตละตุมไม่อยากมีชีวิตอยู่ตุมก็จะมีความรู้สึกว่าธรรมะมันไม่ได้ช่วยป่ะแม่ธรรมะมันไม่ได้ช่วยให้เราหายป่วยธรรมะมันไม่ได้ช่วยให้เราหายเป็นโควิดธรรมะไม่ได้ช่วยให้เรากลับไปออกไปมีงานทำนะพอตุมได้เปิดใจครับพอพี่หนิงได้พูดให้ตุมฟังให้อธิบายตุมฟังนั่นคือการสวดมนต์ภาวนาครั้งแรกในชีวิตของตุมบนเตียงโรงพยาบาลครับมันนั่งภาวนาสวดมนต์อธิษฐานขอว่าถ้าเกิดลูกได้ออกไปลูกจะทำความดีถ้าลูกได้ออกไปลูกจะขอสัตย์ถือศีลลูกจะขอคือพยายามพูดกับตัวเองแบบนี้เพื่อให้เราได้ออกไปครับสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงแล้วจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่หนิงด้วยครับคนเราเนี่ยพอมันไม่ถึงเส้นยาแดงเนาะมันไม่นึกถึงความดีเนาะนี่ได้ยินชัดเลยพอเขาบอกว่าถ้าเขาออกไปเขาจะทำความดีแสดงว่าตอนนั้นมันก็ทุกข์มากแล้วล่ะแต่มันเป็นความทุกข์ที่มีสำนึกหรือยังยายถามหน่อยถ้าเกิดตุ้มพูดอย่างเดียวว่าตุ้มสำนึกแต่ตุ้มไม่ปฏิบัตินั่นแสดงว่าตุ้มไม่ได้สำนึกตุ้มเลยอยากจะทำก่อนที่จะพูดแต่ณเวลานี้ตุ้มแค่รู้สึกแล้วว่าสิ่งที่ตุ้มทำตุ้มเดินพลาดมันเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากตัวตุ้มจะไม่โทษโรคระบาดตุ้มจะไม่โทษกลุ่มเพื่อนไม่โทษใครก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของตุ้มที่มีสติสัมปชัญญะครบ32แต่แค่ไม่ได้มีปัญญาครับ